ได้แล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เช้าวันที่2ที่ผมอยู่เกาะล้านนะวันนี้ผมพักที่ลาลิตารีสอร์ทนะกำลังจะไปกินข้าวเช้านะครับตอนนี้8โมงประมาณ8โมงครึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นร้านอาหารของที่พักนะต้มไก่ขนมปิ้งกาแฟนะครับไข่ดาวไส้กรอกนะครับเตรียมตัวไปเที่ยวกันแล้วนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับมันเป็นจุดชมวิวสวยนะจอดก่อนนะครับเรามาดูจุดชมวิวหาดตะแหวนกันนะครับวันนี้เราก็จะเที่ยวกันโซนนี้หมดเลยนะตรงนู้นเป็นหาดสังวาลนะครับเดินไปทางนู้นนะส่วนทางขวานี่เป็นทองหลางนะครับหาดทองหลางเราไปดูที่ตรงนั้นมีอะไรนะครับอ๋อเป็นทางลงเดินลงได้นะครับโอ้เป็นลานกว้างอย่างนี้เลยนะตรงนี้กลางคืนน่าจะเป็นตัวหนังสือนะเนี่ยเขียนว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้มันจะเขียนว่าเกาะล้านนะฮะภาษาไทยนะล้านแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่เที่ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปสำนักสงฆ์นะครับไปไหว้พระข้างบนนะครับจะมีเจ้าปู่ทวดนะครับเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยแหละโอ้ต้องขึ้นเยอะๆเลยนะครับเพื่อนๆใช้แรงส่งเยอะหน่อยนะครับโอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ถึงแล้วถึงแล้วมาขึ้นไปก่อนนะก็ขนานกับวิวพอยต์เมื่อเพื่อนทักคู่อ่ะอ๋อเหรอเออข้างล่างก็เป็นวิวพอยต์เราต้องขวาเราเป็นเขตอพยพานเป็นทะเลไงเออเนี่ยอยากมาตรงนี้สำนักสงฆ์นะคะโอ้ยนี่ไงหลวงปู่ทั่วโอ้ข้างบนขึ้นไปอีกอ่ะเดินคงไม่ไปไปดูที่ที่สวยนะวิวสวยพอเมื่อกี้อีกอ่ะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มามีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะเลยไปไหว้หลวงปู่ทวดก่อนหลวงปู่ทวดก่อนนะครับตรงที่จะเห็นเป็นหาดหลายหาดนะครับเราเข้ามาได้แค่ตรงหลังรูปหลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์นะแล้วก็จะมีขายของที่ระลึกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ต่อไปนะครับเราจะไปหาดสังวาลกันนะครับเดี๋ยวขับลงเขานะไปลงแล้วนะครับถึงนาทีตื่นเต้นอะไรจ๊ะเลี้ยวซ้ายสิครับจะพังไม่ได้หรอกซ้ายคือขึ้นนะซ้ายใช่ก็ต้องลงไปหาดไงลงไปหาดโอ้เก่งมากนั่นรถยนต์รถไถนะจอดเอาเท่าที่มันจะจอดได้ตรงไหนก็จอดตรงนั้นตรงนี้เรามาตรงเสาธงนะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรเมืองพัทยาสาขา
สาขาเกาะล้านเดี๋ยวเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านเกาะล้านมันก็คือส่วนที่พัทยาอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปหาทางวานนะครับไปทางนี้นะไปทางท่าเรือที่เพื่อนๆลงกันนะครับลงเรือแต่ตรงนี้นะขึ้นเรือตรงนี้ได้เหมือนกันใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปทางนี้นะทางซ้ายนะครับสะพานไม้นะเพื่อนๆเขาบอกว่าห้ามพิงตรงนี้นะครับไอทะเลนะครับหาดสังวานะเราเดินลงไปดูทะเลนี่นะโอ้น้ำใสมากเลยน่าเล่นน้ำทะเลสวยมากเลยค่ะใสใสจริงเลยเป็นคาเฟ่ใครจะแจ็คพอตมีเรือสปีดโบ๊ทเกือบ11โมงนะครับน้ำขึ้นเสร็จจากหาดสังวาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหาดตะแหวนต่อนะไอ้นั่นน่ะที่เราเห็นข้างบนบอสก้าไออมีซอนนะเนี่ยร้านอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับใกล้ๆนะเอาแหวนนะเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนนะครับอ๋อมีห้องน้ำด้วยนะอาบน้ำ40ตอนนี้ผมอยู่หาดเอาแหวนนะครับมันขึ้นไงทุกคืนนะผ่านเนี้ยนี่สวยนะดูดีเออไม่ไม่ไอตัวเต็นท์มันอ่ะเออเต็นท์มันทำดีเออดีนะตรงนี้เป็นทางไปอีกหาดนึงนะครับหาดอะไรนะทองหลางเนาะสองใช่อีกที่สองเออมันจะมีมอเตอร์ไซค์ให้ขี่ฟรีด้วยนะเออของเขาโอ้มีสระว่ายน้ำสวยดีเนาะโอ้ตรงนี้ดีนะคนที่พักสวยดีจังคาเฟ่แกนดีสุดหาดเท่าที่จะไปได้จะจอดได้อ่ะเออแล้วนี่ไงตรงนี้ก็ได้ไหมตอนนี้ผมอยู่หาดทองหลางนะครับเออตอนแรกคือตั้งใจว่าจะไปตรงนู้นน่ะมันจะมีเหมือนตึกถ้ำลับอะทางเนี้ยคือต้องเดินนี้ไปแต่วันนี้น้ำมันขึ้นนะครับก็เลยคงไม่ได้ไปเนาะน้ำตรงนี้แรงนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับบรรยากาศริมหาดทองหลางนะครับล่มสวยดีจอดเลยจ้ะทางติดเรานะครับร้านยกยอนะกินข้าวกันต้มตำไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมาแค่นี้ก่อนปีกไก่อันน้อยนิดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวกับข้าวเดี๋ยวมีอีกนะมีแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวนะครับเดี๋ยวนะไม่เห็นมีไข่ปลาเลยอ่ะไม่ได้ใส่นี่ไข่ปลาอ๋อเหนียวในเดียวเอง
ายายนะเฮ้ยถ้าทำทางลงสวยดีเนาะเดี๋ยวตามหาหาดลับก่อนนะครับดงกระบองเพชรเดินมาก่อนนะตรงนี้จะมีขยะด้วยนะเดินตามเขามาก่อนเนาะเออน่ากลัวเหมือนกันนะโอ้สวยนะตรงเนี้ยโอเคผมกลับมาหาดตายายแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นน้ำทะเลนะเวลากี่โมงไม่รู้น่าจะเกือบ6โมงแล้วล่ะจิตเริ่มตกแล้วนะครับโอเคครับอาจจะแวะตลาดนัดตรงหน้าวัดหน่อยนะครับบิดเลยเอ๊ะเดี๋ยวจะไปทำโมงเอาไปทำนู้นก่อนละกันจะตามกันนั้นไปเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นตลาดนัดเป็นท่ารถไปหาดต่างๆนะครับหน้าวัดใหม่สำราญนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดตลาดนัดนะครับขายข้าวผัดปูนะครับจานเล็ก60นะใหญ่180ขอใส่ไส้ช็อกโกแลตใส่ไส้ไข่ไงครับสูตร10บาทอ๋อ10บาทเองดูไหมกินเล่นๆก็ได้มีไส้อะไรบ้างนะมีนมสังขยาช็อกโกแลตจ้ะเอาสังขยาชิ้นหนึ่งกับช็อกโกแลตชิ้นหนึ่ง